มีใครชอบเมนูนี้เหมือนแม่บ้างไหมคะแม่จะเริ่มต้มหมู3ชั้นนะคะเป็นเวลา45นาทีค่ะพอเราต้มเสร็จแล้วนะคะก็ตักขึ้นมาพักไว้ให้คลายร้อนนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็มาบ้างนะคะแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มค่ะเราจะใช้ซ่อมจิ้มทั่วๆบริเวณหนังหมูนะคะเสร็จแล้วใช้เกลือผสมน้ำส้มสายชูค่ะทาบริเวณหนังหมูเอาไว้ทาให้ทั่วๆเลยนะคะหลังจากนั้นนำเข้าเตาอบ170องศา1ชั่วโมงพอเสร็จแล้วเอาออกมาตั้งให้เย็นเลยค่ะพอ3ชั้นของเราเย็นดีแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มการทอดกันค่ะวันนี้แม่เลือกใช้น้ำมันปาล์มตายกเราจะทอดในน้ำมันร้อนนะคะเอาส่วนหนังลงก่อนในการทอดครั้งนี้นะคะแม่เลือกใช้น้ำมันปาล์มเพราะเหมาะกับอาหารที่ใช้อุณหภูมิสูงพวกอาหารทอดค่ะเพราะมีจุดเกิดความร้อนสูงทนความร้อนได้ดีที่สำคัญไม่มีสารก่อมะเร็งพอได้สีเหลืองทองสวยงามแบบนี้แล้วนะคะก็เอาขึ้นมาพักไว้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเราใช้น้ำมันในการทอดที่ถูกต้องนะคะอาหารก็จะกรอบอร่อยไม่เสียคุณภาพค่ะน้ำมันปาล์มตายกยังมีวิตามินอีช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูหมูกรอบของเราจะกินเล่นๆกับน้ำจิ้มหรือนำไปต่อยอดเป็นเมนูอื่นก็ได้ตามใจเลยค่ะ